สวัสดีครับถึงแม้ว่าเป็นลูกสาวคนเดียวท่ามกลางพี่ชายและก็น้องชาย4 คนน้ำผึ้งจารุวรรณโชเทวันทายาทดร.ปัญญาและก็ดร.มนูศรีโชเทวันผู้ก่อตั้งบริษัทสหฟาร์มจำกัดผู้ผลิตและก็ส่งออกไก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกกลับขึ้นชื่อว่าเป็นนักธุรกิจสาวสตรองด้วยสายเลือดนักสู้ที่ส่งผ่าน DNA ของผู้เป็นพ่อทำให้เธอไม่เคยหยุดนิ่งทางด้านการศึกษาน้ำผึ้งจารุวรรณเรียนมัธยมจนถึงปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษทางด้านความรักประมาณเดือนสิงหาคม2552น้ำผึ้งจารุวรรณก็ได้เข้าพิธีสมรสกับหวานใจหนุ่มฟลุ๊กชาวราชชีวะเกษมสุขทายาทเพียงคนเดียวของณัฐวุฒิกองทิพย์ชีวะสุขเกษมผู้ขว้างบอดในวงการอสังหาริมทรัพย์หลังจากนั้นก็ได้ยุติความสัมพันธ์เมื่อ2558แต่ทั้ง2คนก็ยังทำหน้าที่เป็นพ่อและก็แม่ที่ดีช่วยกันเลี้ยงลูกสาวน้องยาล่าณภัทรชีวะเกษมสุข